นายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำคณะผู้บริหารพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินพร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567ณโถงชั้น1อาคาร LED สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยผู้บริหารและพนักงานได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยความจงรักภักดีปฏิญาณตนที่จะมุ่งมั่นเป็นข้าราชการที่ดีนายเบื้องพระยุคลบาทน้อมนำพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาทต่างๆมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป